สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับไปต่อนะครับกับซีโพลูเตอร์นะครับเรานะครับอย่างที่ว่ากันแล้วนะครับด่านต่อไปมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วซีโพลูเตอร์คือเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับในทะเลนะครับก็ไปเจอแรกเลยนะครับคือออยล์แพลตฟอร์มนะครับออยล์แปลว่าน้ำมันนะครับแพลตฟอร์มก็คือแบบเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ไปใช้คล้ายแบบคล้ายแบบขุดน้ำมันขึ้นมานี่นะครับนะออยล์แพลตฟอร์ม75ไม่น่ายากนะครับใช้หน่อยนะครับช้างมาก่อนเลยนะครับครั้งก่อนมีอะไรนะฟาร์มจระเข้นะครับมีฟาร์มหมานะต่อไปจะเป็นฟาร์มช้างหรือเปล่านะไม่น่าใช่นะครับเจอทหารมาเพียบเลยนะครับทหารแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ราเมงแล้วบุกนะครับหวังว่าจะมีตัวอะไรออกมาซับนะผมจะให้แคนอัดให้หมดทุกตัวเลยนะมาละขัวไม่เป็นไรเว้ยโอ้โหกระเด็นตายครับเอ๊ะรับตัวซับเราก่อนนะครับตัวนี้ตัวซับที่ดีที่สุดเลยนะผมดูมาแล้วนะมาโอ้แคปปี้มันอยู่ด่านนี้เหรอเนี่ยแคปปี้ถึงมาตอนไหนวะเฮ้ยซูดาเมเนียแคปปี้แฮปปี้เหรอเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้นี่มาลุยนับคอนะมาลองกันดูนะใครจะอยู่ใครจะไปนะกับแฮปปี้นะรู้สึกว่าแค้นมานานนะหัวกันเป็นโอ้แนนดำก็มาโอ้โหมาเพียบเลยสีแดงด่านนี้ต้องเป็นด่านสีแดงแน่ๆเลยนะแฮปปี้มันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นหมูอะไรสักอย่างครับแม่หมูมันเป็นอะไรสักอย่างที่มันแบบกินหญ้านะครับดูปากมันแบบกินหญ้าเคี้ยวงับเหมือนวัวเลยนะครับโอ้โหยังดีมีอมตะสื่อนะครับในการช่วยอัดนะครับผมว่าผมต้องตัวอื่นมาสู้ด้วยแล้วล่ะนะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้นะแคปปี้แก3ตัวนะแคปปี้บ้าจริงตายเป็น1นะผมจะไม่เอาชินเกนมาด่านพวกนี้นะเสียเวลามากินไม่น่าได้ใช้ตาย2ตาย3เหนียนดำอ่อนๆนะครับตัวเดิน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 โอเคนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนทีมแหละนะครับแบบนี้นะครับก็น่าจะเอาชินเกนออกนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับผมก็จะเอาตัวน้อยมาใส่แทนนะเช่นตัวนึงที่ผมจะต้องใส่เลยคือแม็กซิมัมแล้วนะครับเพราะว่าตีสีแดงนะตัวนึงที่ผมต้องใส่ก็คือซูชินะครับซูชิผมเปลี่ยนล่างเป็นอะไรฟรายชิมนะครับกุ้งทอดนะครับกุ้งทอดนะครับประมาณนี้แหละนะครับส่วนตัวตีก็แค่3ตัวนะครับอูเบอร์นะครับเพียงพอแล้วนะครับ3ตัวก็สบายแล้วนะครับไปดูก่อนด่านนี้มี8หรือเท่าไหร่นะครับแคปปี้นะครับผมต้องเอาทอไปดวลกับมันนะครับ
8ด่านนะครับก็เล่น4ด่านนะครับเล่นเดียวครึ่งนึงนะครับโอเคลุยกันครับเราเดี๋ยวมารอมาให้ใกล้นะครับก็เราทอกับไอ้ไม่ออกแคปปี้ไปก็ได้เอากุ้งชุบแป้งทอดไปก็ได้นะครับมาให้ใกล้ก่อนนะไม่ต้องรีบเลยนะครับโอ้โหมา2ตัวเว้ยไปก่อนเลยเพ่โอ้โหยิงตายครับยิงเลเซอร์นะครับเราโอ้โหไม่ตีแรงว่ะตัดตานัดตัดตัดตานัดตัดตานัดตัดตัดตัดโอ้โหมันมาทุกตันเลยเว้ยสูงเลยวะเนี่ยอัดไปก่อนนะโอ้โหเจอแรดแบบนี้สูงเลยวะเนี่ยไม่ได้ออนทอร์นาโดมานะยิงไปก่อนนะต้องอัดที่จำนวนแล้วนะแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นฟาร์มแรดชัดๆนะเป็นแต่แรดออกมาอย่างเดียวเลยนะเรารอป้องนับรอป้องเออตายหนึ่งครับเอ๊ะมันจะเร็วขนาดไหนกันนะครับพวกนี้ครับไม่ปองเว้ยไม่ปองเว้ยเอาดิวะใครอยู่ใครจะไปก็ตอนนี้แหละนะครับมันก็ตีแล้วตัวแหละครับไม่ต้องกลัวมากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเครียดเลยผมเอาทอร์นาโดมาอีกตัวนึงนี่พอดีเลยด่านนี้มันพลังเท่าไหร่เนี่ยไม่ตายทีโอ้ลูฟี่ผมหายแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับเปรตผมนะครับมันสโลว์แบบไกลมากนะตายโอ้โหโอ้โหถ้าไม่มีลูฟี่ดิจะฆ่าไงวะเนี่ยดูสโลว์ไกลมากนะครับดูตั้งแต่แรดเหล็กครับถึงแรดอีกตัวนึงอ่ะโอ้โหสโลว์ไกลมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะโหดขนาดนี้แค้นมากนะครับแค้นมากนะครับยอมไม่ได้ตัวนี้ออกครับเมืองรอบนี้ไม่ยอมแล้วนะครับผมไม่ยอมแล้วทอร์นาโดมาเทอร์ลิเคนตายรอบนี้รวยนะครับโอ้โหเจอดงแรดนะโคตรแรดอ่ะที่นี่นะครับจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะครับ sweat and aldehyde นะครับ sweat ก็คือเหงื่อนะครับ aldehyde ก็เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในเหงื่อแหละน่าจะไม่ผิดนะครับมันเป็นสารเคมีพวกแบบออร์แกนิกแหละนะครับ aldehyde นะครับผมเรียกเงี้ยแหละนะครับตั้งแต่ตอนเรียนแล้วแหละนะครับเคมีแต่ก่อนจำไม่ได้ตอนนี้นะจะเป็น CHO นี่แหละครับพวก CHO มี functional group นะครับต่างๆนะครับมาดวลกันทุบครับทุบสิครับทุบสิครับโหว่าไม่ตายเว้ยอ
ไม่กลัวแล้วผมตอนนี้นะครับเรามีเฮอริแคทแล้วนะไม่กลัวแล้วครับสโลตัวซับมานะครับเฮอริแคทมามามาเลยมันเอาปับ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 มันตีเร็วเราก็ตีเร็ววะป้องกระเด็นป้องกระเด็นเออกระเด็นนะครับมาดีนะครับมาดีนะครับเชิญชวนเลยนะครับมาเลยครับมาเลยเฮ้ยทำไมเฮอริแคทผมไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเวิร์กละเวิร์กละผมได้ยินว่ามันคลิกพอ 5% นะแต่ว่ามันตีเร็วมากครับโคตรแรดนะแถวนี้นะครับเขาเรียกได้เลยนะครับนะครับครับครับอือฮึ yes ผมชนะครับด่านนี้ผมต้องเล่น4ด่านใช่ไหมเมื่อกี้ลืมละใช่ๆๆใช่ดูกันต่อนะครับเรา Asian Trial นะครับ Asian ก็คือแบบดึกดำบรรพ์ Trial คือแบบการทดสอบในดึกดำบรรพ์นะครับการทดสอบแบบดึกดันบันนั่นเองมาแล้วเนียนดำโอ้ต้องเอาไอ้นี่มาชินเกนมานะไปก่อนเลยจะหัวสโลว์เฉยนะโอ้พุดเดิ้ลนะครับตัวนี้นะครับเราต้องใช้อันนี้ละอัดมันนะโอ้โหตายไหมเนี่ยตายแน่เลยเดี๋ยวนี้ผมต้องใช้ตัวสโลก่อนนะครับรู้สึกว่าต้องใช้ตัวสโลแล้วมาช่วยก่อนนะมาได้การแล้วเราเรียบร้อยนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่ไปต่อได้นะครับตึ๊ง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  I'm on to you นะครับคืออะไรนะครับเราอยู่บนคุณแล้วนะครับคืออะไรนะไม่แน่ใจนะครับดูต่อนะครับเราโอ้โหตัวนี้เกียจมากโหตีแล้ว 1,500 นะป้าจริงๆตีแรงมากนะครับโอ้โหจะแค้นๆตีน้อยตอนนั้นมันมาผมก็เล่นด่านไหนแหละมันมาเพียบเลยนะครับมันกระเด็นบ่อยไงตัวนี้นะครับโอเคนะครับไม่รีบเลยไม่รีบโอ้โหโอ้โหจะถึงฐานละสวยละสวยละมาออกมาเต็มแน่ๆนะครับโอ้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 ยิงไปก่อนได้ไหมบ้ายากเหรอวะ
ตัวนี้มันเป็นสีขาวนะทำไงดีวะมันคือนกนางนวลนะนกนางแอ่นนกนางแอ่นนะโฉบตีเรานะครับโอ้โหแต่ละตัวแต่นี้ยากยากนะครับต้องหาตัวที่ตีไกลๆตีแรงๆแล้วก็ตีบ่อยๆมีหรือเปล่ารู้ละบาฮามูดนะครับบาฮามูดได้น่าจะได้การนะครับคาริสาบาฮามูดเนี้ยนะครับน่าจะได้การนะเดี๋ยวบาฮามูดเราอยู่ไหนบาฮามูดผมอัพได้ต่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะลุยกันนะครับเราประมาณนี้แหละครับลุยโอเคนะผมก็จะอัพอันนี้ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับเอาตัวนี้มาชนเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบฆ่ามันนะตัวนี้เราเก็บๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราตีสเปชด้วยว่ะมันก็คือตีเดียวมันจะกระเด็นแหละนะครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าเราตีมันจะตีกลับทันทีหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่ใช่ตายแล้วเว้ยโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยผิดมากโอ้ยตายโอ้ตายทำไงดีไม่ชินเลยกับตัวนี้นะครับไม่ชินเลยนะครับมันชนทีละ15,000ต้องเอาทอมาสู้ป่ะอย่างเราก็ยังตีมันได้นะครับผมว่ายังสู้ได้เราต้องคิดให้ดีนะผมว่าผมไม่รีบฆ่ามันนะครับต้องเอาตัวนี้ไปชนก่อนโอ้โหเดียวตายประมาณนี้แหละนะครับชนไปเรื่อยก่อนนะผมเรียกทุกตัวมาก่อนนะไม่ว่ากันนะมันต้องมีวิธีสิครับได้การแล้วชอบนกบางแอ่นนะมันตีแรงจริงนะแรงมากด้วยนะโขพุ่งชนอย่างเดียวเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมเต็มชุดนะครับเต็มชุดอัดมันนะThank you.
โอ้โหความเร็วของมันครับน้อยมากนะปุ๊บตายซะนะครับตายแล้วนะครับไม่น่าเลยนะครับรู้สึกแบบเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาเลยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับสแต็กไว้ครับเราบาร์มูดเราละบาร์มูดเราเราต้องการตัวชนให้มากที่สุดนะจริงโอ้โหออกมาไม่หยุดเลยเว้ยพอสู้ได้ครับพอสู้ได้ถึงหาแล้วครับก่อนจะชนะครับโอ้ยยำยอดด่านนี้ครับจบแล้วสำหรับด่านนี้นะโอ้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะก็เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะกับผมกฤติสันนั่นเองครับอันไหนซีโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆซีโพลูเตอร์นะบ๊ายบาย